สวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าหาเห็ดกันอีกแล้วนะคะฮิเจอกันทีเห็ดผึ้งหนึ่งดอกกูไก่เห็นเห็ดขอนสนตอนเดินเข้ามาเดี๋ยวจะเก็บเห็ดขอนสนด้วยกูไก่ไม่เคยทำทีเซอร์ของคลิปนะคะคือมันลุ้นเอาในคลิปเลยนะเจออะไรก็สนุกตื่นเต้นตรงนั้นเลยนะคะยิ้มหน้าบานเลยพี่มิกเจอเห็ดผึ้งทันทีที่เดินเข้าป่านะหวังว่ากูไก่จะเจอบ้างแต่สิ่งที่หวังที่สุดเห็ดไข่นะคะเพราะว่าชอบกินมากเนาะป่ะไปดูกันจะเจอเขาบ้างไหมเนี่ยอยากใหญ่นะเนี่ยป่าเกาลัดมันรกนะคะให้ทุกคนดูเห็ดผึ้งข้าวนะคะเต็มเลยนะแต่ไม่มีใครเก็บกินนะคะที่นี่เห็นนั่นแหละก็เต็มเลยไม่มีใครเก็บกินเหมือนกันนะคะแถบชาวตะเดียนแถบนี้บางครั้งก็ใครก็เก็บนะบางครั้งที่มันไม่มีเห็ดผึ้งถ้ามีเห็ดผึ้งเราก็จะไม่เก็บนะคะเพราะว่าเห็ดผึ้งมันอร่อยกว่านั่นเองแต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกเนาะตกใจหมดเลยทุกคนกับเยี่ยมแน่นี่ดอกมันเริ่มเลยอันนี้เห็ดผึ้งหวานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างว่ามันเก็บได้ไหมถ้าเก็บไม่ได้ก็ปล่อยเอาไว้นะให้ดูใต้หมวกมันด้วยโอ้ดูขาโอ้โหทุกคนลูกค้าเก็บได้เก็บได้เก็บได้แน่นอนอุ้ยนี่แบบนี้ยังกินได้อยู่นะสำหรับชาวอิตาเลียนนะคะเอาไปทอดหรือไม่ก็เอาไปอบแห้งนะคะกินจะหอมมากๆเพราะว่ามันเป็นเห็ดป่าเกาลัดเนาะเห็ดผึ้งหวานป่าเกาลัดนี่กลิ่นแรงนะคะกลิ่นหอมแรงเดี๋ยวขอเกลาขาหน่อยเอาดินออกสักหน่อยเนาะเกาลัดเริ่มร่วงแล้วนะคะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอยากเก็บจังถ้าตั้งใจมาเก็บเกาลัดเนี่ยมันก็ต้องตั้งใจเก็บนะดูดิดูดิโอ้งามงามทุกคนนี่เห็ดมันปูเหรอเฮ้ยเห็ดมันปูดอกแรกของครึ่งหลังของปีนี้นะคะทุกคนเห็นไหมขึ้นไปดูกันมันเห็ดผึ้งหวานหรือว่าเห็ดผึ้งข้าวคล้ายเห็ดผึ้งหวานมากเลยอะแอบดีใจเฮ้ยผึ้งหวานโชคดีจังเห็ดผึ้งหวานจ้าเห็ดผึ้งหวานหัวสีทองแห่งป่าเกาลัดโอ้โหโอ้โหรู้สึกโดนไรเห็ดกินนะเนี่ยถือยังงามอยู่นะชาวอิตาเลียนเขานิยมกินเห็ดแก่นะคะนี่อึ๊บลูกไม่ค่อยใหญ่เห็ดหน้าแหล่นะคะเต็มเลยเน่าทิ้งไม่มีใครสนใจนะข้างบนนู้นก็เยอะเลยนะคะนู่นขึ้นเป็นกลุ่มเลยตรงนู้นเยอะเวอร์ไปหมดเลยนะเห็ดหน้าแหล่นะคะอุ้ยเป็นดงเลยนะดูสิดอกอ่อนดอกแก่เดินมาเจอเห็ดหน้าแหล่ดอกยักษ์ยักษ์แบบนี้ขายใหญ่แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนใหญ่เวอร์เลยอะดูทุกคนดูเห็ดผึ้งดอกเบิ้มคุ้มมากที่ไต่มาจากข้างล่างนะคะนู่นตรงนู้นเมื่อกี้ที่เจอเห็ดหน้าแหล่ดอกเบิ่มข้างล่างเนาะไต่ขึ้นมาดูนะคะโอ้โหหาที่มุดก่อนโอ้ยเก็บได้เปล่าถ้าแก่ขนาดไหนนี่เหมือนโดนแทะไปเยอะเลยโอ้ยไม่เยอะหมดเลยทุกคนสวยเนาะข้างบนหันกลับมาโอ้รังผึ้งไม่เหลือเลยดอกนั้นสวยสวยมากเลยนะค่อยปีนไปโอ้ตรงนี้สวยมากอันนี้เห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่วันนี้ไม่เก็บละกันโอ้ตรงนี้สวยมากเลยดูใกล้ๆนะคะเนี่ยอันปังแมน
อันปังแมนใครเคยดูการ์ตูนอันปังแมนมั่งขนมปังแปลงร่างได้เห็นไหมเหมือนขนมปังแล้วก็มีขอบขาวๆข้างนอกนะโอ้ยลูกขาอวบเชียวอื้อหือโอ้อยากเจอแบบนี้สัก10ดอกสวยมากเลยจริงเหรออุ้ยพี่มิเจอเห็ดไข่ดอกนึงไหนดูนี่โอเคชอนเขาบอกเจอ2ดอกดอกหนึ่งมันเน่าโอ้เนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะดูดินี่ขับขึ้นค่ะดูของเมียดิสวยด้วยล่ะปาเตลีอ่ะเบลลี่เพื่อนเราลูดีไหมเบลลี่ว้าตาเอวันนี้ตัวนี้งามด้วยขายาวเห็ดหูหนูโอ้โหมองอยู่ทุกที่ไม่มีเลยนี่มาเจอตรงนี้หูนี่ยังอ่อนๆ อยู่เลยอ่ะเก็บไปฝากลูกนะน้ำหวานชอบมากมีเท่านี้เองมั้งเนี่ยอันนี้มันแก่มากนะคะแก่เกินเห็ดคอนสนนะคะทุกคนแต่ว่ามันเริ่มจะแก่แล้วนะกูก็จะเลือกเฉพาะดอกอ่อนๆ นะคะอันไหนอ่อนถึงค่อยเก็บหูยแหว่งหน่อยแต่สวยนะนี่เห็ดนางฟ้าล่ะทุกคนนี่โหวันนี้เก็บเห็ดรวมเลยนะนี่ยืนให้ถนัดหน่อยปีนี้ยังได้เก็บบ้างปกติไม่ค่อยได้เก็บนะคะไม่ค่อยทันสัตว์ป่าเท่าไหร่เห็ดขอนสนนะคะอุ้ยมันเพิ่งออกเลยอ่ะมันเพิ่งออกด้วยดูดูวันนี้นะนี่โอ้ยดอกอ่อนๆ อย่างนี้แหละแต่สกปรกดีจังเลยมันขึ้นกับดินเห็ดอันนี้นะคะจะต้องเอาไปต้มน้ำทิ้งก่อนนะถึงค่อยเอามาทำกับข้าวได้นะคะเออง่ายดีนี่หว่าพี่มิกบอกจะแทงได้ยังไงอ่ะมันอยู่ในขอนไม้เออจริงด้วยเนาะทั้งขอนไม้ทั้งดินนะคะปนกันฟังเสียงทุกคนมันมีแต่ดินน่ะดูดิรู้แล้วเร็วๆอยู่นั่นน่ะนี่ปึ๊บมันเพิ่งออกอันนี้มันออกไม่เยอะเท่าไหร่ปึ๊บมือดอกเล็กๆก็ยังมีพอเท่านี้ก่อนอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพิ่งเอาเห็ดออกจากถุงตะข่ายยังไม่ได้เอาของพี่มิกออกมาเลยนะของกูไก่ก็ยังออกไม่หมดจะให้ดูเห็ดดอกนี้นะคะดอกสวยเห็นไหมหัวมันเป็นจ้ำหมดเลยเนี่ยเป็นรอยช้ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเก็บเกาลัดนะคะเก็บเกาลัดแล้วก็ใส่รวมกับถุงเห็ดตอนที่หย่อนเกาลัดในถุงเห็ดอะเสียงมันดังป้องป้องตลอดเลยก็คือกระแทกไอเห็ดดอกนี้เนี่ยพอหัวมันแข็งเนี่ยเกาลัดก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวกูค่อยเทแยกต่างหากนะคะ
นี่นะคะทุกคนผลผลิตจากป่าของพวกเราวันนี้นะคะเกาลัดได้มาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะอบกินเย็นนี้เลยนะส่วนเห็ดของเรานะคะนี่พี่มิกเขานับเมื่อกี้มีกี่ชนิดนะ5ชนิดนะคะมีเห็ดผึ้งหวานเห็ดนางรมเห็ดมันปู1ดอกเห็ดไข่1ดอกแล้วก็มีเห็ดขอนสนมีเห็ดหูหนูมีเห็ดแตรดำนะคะเห็ดแตรดำมีอยู่นิดเดียวนะเพิ่งออกนะคะแถวบ้านเรามาทำความสะอาดเห็ดกันนะคะเดี๋ยวกูไปจะเริ่มจากเห็ดนางรมก่อนเนาะเห็ดนางรมนี่มันอยู่บนต้นไม้มันไม่สกปรกเลยฉ่ำน้ำอยู่นะเนี่ยปกติไม่ค่อยเจอนะคะเจอแบบรอยที่แบบโดนทากแทะแล้วอะไรแบบเนี้ยหรือรอยแหว่งแหว่งไม่รู้ตัวอะไรมากินไม่เคยทันแบบว่าพวกทากพวกสัตว์อื่นเลยเนาะเห็ดแตรดำนะคะเห็ดแตรดำนี่ทำความสะอาดต้องกางฉีกออกแบบนี้เผื่อมันมีความสกปรกอยู่ข้างในเนาะจะได้ล้างง่ายๆนะเห็ดแตรดำนี่ก็เพิ่งออกนะคะเห็ดขอนสนเห็ดอันนี้ต้องต้มน้ำทิ้งนะ10นาทีนะคะแล้วก็เอาไปปรุงอาหารเนี่ยกูไก่ตัดขาเยอะเลยตัดออกเห็ดพวกนี้นะคะแถวนี้ไม่มีค่าไม่มีราคานะไม่มีใครเก็บด้วยซ้ำนะกูไก่ไปปีไหนก็เจอเยอะตลอดเลยบานทิ้งเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่บานๆก็มีนะกูไก่ก็ไม่ได้เก็บมานะคะที่บานๆไม่เหมือนพระเอกของเรานี่พระเอกนางเอกราชากับราชินีแห่งป่าที่ชาวอิตาเลียนนี่เขาชอบเก็บกันนี่ดอกสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ามันหมดหน้าแล้วอะคือมันบานเร็วเนาะมันวายเร็วนะคะเห็ดไข่หรือว่าเห็ดระโงกฝรั่งที่อิตาลีนะแถบบ้านเราอะมีเยอะนะแต่อยู่ที่ว่าจะไปเก็บทันหรือเปล่าเท่านั้นเองบางปีไปไม่ทันนะคะวายหมดแล้วแบบเนี้ยหลายครั้งนะที่เก็บได้แค่3ดอก4ดอกก็มีเพราะมันเริ่มวายนะคะโชคดีมากปีนี้คือไปทันอ่ะมันจะออกอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองนะแต่ถ้าฝนตกนะคะถ้าฝนตกนะโอ้โหไม่ต้องพูดกันเลยออกมาเละออกมาเละนะคะก็ไม่ได้กินไม่ได้เก็บกันเลยอ่ะเพราะมันเป็นเห็ดที่แบบบอกบางมากเห็ดพวกนี้พี่มิกเขาก็ไม่สนับสนุนให้เก็บนะแต่กูไก่บอกโอ้โหนานๆกินทีนะไม่เป็นไรหรอกมันก็พออร่อยอยู่นะมันกรุบกรุบดีอ่ะมันกรุบกรุบลื่นๆนะคะชาวอิตาเลียนแถบนี้นะเห็ดอะไรก็ตามที่ต้มน้ำทิ้งก่อนอุ้ยตาแล้วมันกรอบมากก่อนกินนะเขาจะไม่เก็บเลยนะคะการที่ต้มน้ำทิ้งก่อนกินคือมันมีพิษนะทุกคนมีพิษอ่อนๆ นะคะเหมือนกับพวกหน่อไม้อย่างเงี้ยก่อนจะไปปรุงอาหารเราต้องต้มน้ำทิ้งเห็ดขอนสนเห็ดผึ้งขาลายเห็ดผึ้งแม่มดชาวอิตาเลียนแถบนี้ไม่เก็บกินนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมีเยอะแยะนะคะเต็มป่าเลย
ขาอันนี้หมดแล้วนะคะคราวนี้มาทำความสะอาดเห็ดผึ้งกันพี่เปิ้มพี่แก่นะคะเดี๋ยวจะต้องตัดขานะนอนไหมเนี่ยโอ้โหขอดูหมวกหน่อยโอ้ยตากแห้งนะคะนี่ตากแห้งเท่านั้นเพราะตากแห้งเนี่ยถึงแม้มันจะมีหนอนข้างในนะมันก็จะร่วงออกมาหมดนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องอบแห้งเนาะมันอบช้าๆโปรแกรมอบเห็ดนี่16หรือ18ชั่วโมงก็ใครก็จำไม่ได้แล้วต้องล้างให้สะอาดให้เอี่ยมเลยก่อนจะอบแห้งดีนะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่ถ้าเป็นวันฝนตกเนี่ยอันนี้เก็บไม่ได้นะคะคงไม่เอาเลยอะน่าจะฉ่ำน้ำเลยอะถ้ามันยังอ่อนกว่านี้เนาะมันจะสวยมากเลยนะเนี่ยเจ้าเบิ้มนี่ไปเจอช้าไปหน่อยป่าเขาลัดเราไม่ค่อยไปกันนะเนาะที่ไปวันนี้นี่คือกะว่าจะไปดูเห็ดไข่นะว่ามันยังมีหลงเหลือไหมถ้าได้เห็ดผึ้งก็ถือว่าโอเคเห็ดไข่มีอยู่ดอกเดียวเองเจอดอกหนึ่งนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะเนี่ยเห็ดไข่ไม่ Eso es bajado Fácil, cara แต่ขามันแข็งเลยนะนี่อุ๊ยอุ๊ยมาอ่ะนี่นอนเจาะวู้ดูดิพลุนเลยที่รักเอฟาเทราลูนิโอเจราดอกนี้สวยสุดเลยเนี่ยวันนี้กูไปเกลาขามาจากในป่านะคะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะเพราะว่ามันลำบากนะคะมันเป็นพื้นที่ภูเขาเนาะไม่สามารถนั่งแล้วก็เอาโทรศัพท์ไว้ที่หัวเข่าใช้หัวเข่าหนีแบบนี้ไม่ได้นะอันตรายนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องเข้าป่าไปเพราะว่าขาตั้งกล้องอันเก่าที่เคยเอาเข้าป่าจำได้ไหมเมื่อหน้าร้อนเนี่ยที่กูไก่ไปตัดขาเห็ดในป่าหาเห็ดมันปูเนาะจำได้ไหมตัดขาเห็ดในป่าด้วยมันหักไปแล้วนะคะขาตั้งกล้องอันนั้นซื้อมาจากประเทศไทย100 กว่าบาทราคาถูกมากมันก็เลยพังเร็วนะส่วนขาตั้งกล้องอันใหม่ซื้อในอิตาลีนะคะคุณภาพดีแล้วก็หนักมากด้วยกูไก่ก็เลยแบกเข้าป่าไม่ไหวนะก็เกลาขามาเรียบร้อยแล้วเนาะสวยมากเลยอะขายาวเห็ดผึ้งป่าเกาลัดเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่สวยเหมือนเห็ดผึ้งพวกป่าบีชป่าสนนะแต่ว่าเรื่องความหอมเนี่ยโหสวยๆมันก็มีนะถ้าไปถูกเวลาอันนี้ไปไม่ถูกเวลามันก็เลยไม่สวยแต่ดอกนี้สวยนะไอ้ดอกเบิ้มเมื่อกี้แก่ไปหน่อยแต่ว่าชายตะเลียนเขาเก็บนะคะเพราะว่ากินได้นะหอมกลิ่นแรงยิ่งแก่กลิ่นยิ่งแรงปีนี้กูไก่ไม่ค่อยได้ทำคลิปตัดขาเห็ดเลยนะคะไม่ได้แยกเลยปกติจะทำคลิปเก็บเห็ดแล้วก็คลิปตัดขาเห็ดแยกกันเนาะปีนี้ไม่ได้แยกเลยนะคะเพราะว่าเห็ดส่วนใหญ่ที่ได้มาทุกรอบนะขายเกือบหมดนะคะ
เหลือไว้ทําตากแห้งไว้ทํากินหน่อยเดียวเองอ่ะเห็ดตากแห้งเราปีนี้น้อยมากนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเห็ดที่เราเก็บกันนะคะเยอะทุกปีนะทุกคนถ้าย้อนกลับไปดูวิดีโอดีๆนะคะเยอะทุกปีปีที่แล้วทำเห็ดแห้งได้เยอะขายเห็ดน้อยปีนี้ขายเห็ดเยอะทำเห็ดแห้งได้น้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะเอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเห็ดผึ้งทั้งหมดนะคะก็จะเอาไปอบแห้งส่วนเห็ดที่เหลือนะคะกูจะทำต้มยำไก่ใส่เห็ดรวมนะคะรอดูเนาะว่าหน้าตาออกมาจะน่ากินแค่ไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแต่ก่อนที่จะเอาเห็ดทั้งหมดไปทำอาหารนะคะกูขอลวกก่อนยกเว้นเห็ดขอนสนนะที่จะต้องต้มเลยนะคะแต่อันนี้คือลวกเห็ดนางรมนี่ความจริงใส่สดๆก็ได้แต่ว่าล้างน้ำแล้วนะคะมันจะช้ำเราไม่ได้ทำกินวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลวกก่อนเห็ดมันปูนี่ก็เหมือนกันตักออกเลยน้ำเดือดแล้วคราวนี้ก็เห็ดหูหนูกับเห็ดแต่ดำนะคะแก๊สออกได้เลยเห็ดขอนสนจับเวลาเลยนะคะ10นาทีมันมีพิษอ่อนๆนะเพราะฉะนั้นจึงต้องต้มน้ำทิ้ง10นาทีนะคะเฮ้ยหล่นกระเทียมหัวหอมข่าตะไคร้นะคะใส่ลงไปแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปเลยใส่ไก่ลงไปต้มเลยปรุงรสเลยนะคะใส่เกลือลงไปต้มไก่สักพักหนึ่งแล้วคราวนี้เราก็จะมาปรุงรสกันนะเอาน้ำมะขามเปียกก่อนมันทำให้นัวเนาะมะขามเปียกเนี่ยแล้วก็พริกเผานะคะแล้วก็เห็ดที่เราลวกเอาไว้นะคะเห็ดนางรมเห็ดขอนสนแล้วเห็ดหูหนูเห็ดแต่ดำด้วยนะน้ำหวานบอกใส่ไปเลยนะคะน้ำหวานจะกินด้วยส่วนเห็ดไข่นะกูทิ้งขยะไปแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะคะหนอนมันกินข้างในอ่ะเสียดายมากเลยกูไข่ก็เลยไม่เอามันใส่ไปด้วยเกือบลืมใบมะกรูดไม่ต้องฉีกใส่ไปเลยใครไม่ชอบก็เขี่ยออกแล้วก็น้ำกะทินะคะแค่ไหนพอดีนิดนึงกับลืมนะคะพริกแห้งผักชีชิมชิมหอมต้มยำมากมันคือต้มยำครับอร่อยเวอร์ถูกใจไหมถูกใจมากอันนี้ไม่ได้เฟกนะไม่เฟรสิแม่ก็รู้ว่าหันกันกินหนูนี่เรื่องมากที่สุดหวานมันเยอะแม่อร่อยต้องไม่กินอ่ะ